าละครับเราถามให้ง่ายถามให้ง่ายสนแล้วกันปีนี้คอนดาวยังไงที่ไหนอะไรยังไงเล่ามาเปิดมาให้สนได้ครับเปิดมาให้สนนะครับฮัลโหลเฟสต์เฮาส์ครับปีนี้นะครับสนไม่ไปไหนครับผมอยู่ที่นี่ครับผมที่แบงคอกเขาดาว2016นะครับที่ร้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ห้องความสุขทุกคนครับครับทำอะไรบ้างคือถามว่าทำอะไรบ้างผมอุบไว้ก่อนนะบอกว่านี่เราจะขายเลขาอยู่หลังเวทีเราเป็นผู้ช่วยด้วยนะได้เสร็จไหมครับอะไรเงี้ยใช่ไหมคืออะไรก็มาแล้วก็จ้างแล้วก็ขอนี่เลยที่พี่เอกพูดถึงงานใส่เงินของสายดีเจได้ไหมนี่เขาเปิดรู้เปล่าดร.ชนเนี่ยจะกลายเป็นดีเจคนไทยนะฮะในระดับโลกในอีกไม่นานสาธุตั้งใจมากตั้งใจมากครับผมกับคุณจะมาเปิดหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ขอคุยกันในกองก็มีในหัวอันนี้ไงผู้ใหญ่พี่เอาไหมเอาไหมโอเคได้โอเคได้จับไปปิดล็อกนี้เลยต่อมาตั้งแต่ยังไงเลยก็พร้อมกันใช่ไหมครับพร้อมกันปีหน้าเราลิงก์ที่จอเลยดีไหมฮะเดี๋ยวบอกพี่หมอปีหน้าเราลิงก์จอในทั้งหมดเลยเราลิงก์ทั้งหมดเลยให้ครบเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดดีไหมน้องทุกที่เลยน้องบอกกันหรือว่าเก๋นะปีหน้าเราตั้งกล้องถ่ายทอดสดเลยเอาจริงๆมันเป็นไปได้พวกเราเป็นไปได้แล้วต่อมาแย่ไม่ใช่เราเป็นศิลปินครบแล้วมาอยู่กับผู้ช่วยอยู่ประมาณ 5-3 คนนะเข้าว่างมาอยู่หลังเวทีกับพี่หน่อยมาช่วยพี่มาซ่อมหน้าพี่นะครับต่อมาถาม yesterday กับซีนุ่มนะครับอันนี้เขาบอกมาเดี๋ยวเราขอพี่บอกไม่ได้เดินสายใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่อยู่ในงานได้งานเดียวอยู่ที่นั่นที่เดียวแล้วงานเที่ยงคือเราจะเจอคุณใช่ครับผมจะตัดสัญญาณภาพไปสุราษฎร์แล้วผมไม่เห็นหน้าคุณที่คุณไม่ได้ตังค์นะได้โอเคมาพูดถึงอิเล็กทริกจังเกิลหน่อยดีกว่านะมันเป็นแนวแบบเราคุ้นกันเนาะแต่ว่าอธิบายให้เขาฟังหน่อยว่ามันยังไงครับก็พูดถึงอิเล็กทริกจังเกิลเลยครับที่น้องพูดต้องคิดถึงป่าที่มันมีแสงสีเสียงมีดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรที่มันไม่เหมือนใครแน่ๆนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าคนที่มาร่วมงานนี้เขาไม่ใช่สัตว์แบบธรรมดาครับเขาไม่ต้องกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาอาจจะเป็นลิงก็ได้นะครับงานคอนเสิร์ตรู้ใช่ไหมชื่อว่าลิงใช่ลิงอะไรลิงจังลิงจังจังเล้าจริงจริงจำได้นะครับดีที่จำได้นะฮะต่อมาเราถามเรื่องของไทยแลนด์เขาดาวนะครับทุกปีเนี่ยเราก็ได้ดูผ่านทางช่องสามบ้างหรือที่บ้านบ้างนะครับหรือเราร่วมงานที่บ้านคุณได้เคยมาเขาดาวใช่ไหมค่ะแตนเคยมาเคยมาเป็นไงบ้างบรรยากาศสนุกมากขนาดเวทียังไม่ใหญ่เท่าเฮ้ยพี่ได้มาหลายปีเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนก็ตอนบอกมาก่อนของเราที่ของเคยมาไหมไหมของเขาดาวเคยปะเคยเป็นยังไงหนึ่งก็มันครับก็สนุกคือเหมือนทุกคนมาขอบคุณคือความรักจากแสงสีอะไรนะครับนะครับยังไงก็ต้องมาผมว่านะครับเอาละครับพูดถึงนี่ก่อนที่จะส่งน้องๆลงไปพักก่อนเนี่ยพูดถึงเพลงเลยดีกว่ามีเตรียมท่อนฮุกของเพลงอะไรมาหรือเปล่าเลยมีใครเตรียมใช่ไหมนักร้องใช่ไหมครับสำหรับหนูพร้อมตลอดเวลาผมขออนุญาตอ่านข้อห้ามงงมากคนเขียนสคริปต์ขอเพลงท่อนฮุกสั้นๆหรือจะอินโฟไวส์เป็นคอรัสเพื่อเป็นน้ำจิ้มเบาๆให้กับงานไทยแลนด์คาวดาวของเราหน่อยสามารถก่อนค่ะสามารถสมน้องไหมพี่วุ้นี่ร้องหรือเปล่า New Year's Countdown ครับแค่นั้นเองง่ายจะบอกว่าไปฟังศิลปินจริงดีกว่านะครับในวันที่31นะธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณกัตตานขอบคุณมองเยสเดย์ขอบคุณสนและขอบคุณน้องแยมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับต่อมานะครับเราจะเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ร่วมสนับสนุนขึ้นบนเวทีนะครับร่วมกันอีกครั้งนะเพื่อชักภาพ